วันนี้เราจะพาไปดู16อันดับงูที่อันตรายที่สุดและมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเชื่อว่าคุณไม่อยากเจอมันแน่ๆเพราะงูแต่ละชนิดนั้นบอกได้เลยว่าสามารถทำร้ายมนุษย์และสามารถฆ่ามนุษย์ได้ด้วยพิษร้ายของมันเราไปดูกันเลยว่าจะมีงูอะไรที่ติดอันดับบ้างหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับที่16งูแมวเซางูแมวเซาสามารถพบได้ในประเทศอินเดียศรีลังกาและเมียนมามักพบตามนาข้าวซึ่งเป็นอันตรายกับชาวนาขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตมากๆโดยพิษของมันนั้นมีความร้ายแรงและก่อให้เกิดอาการหลายอย่างได้แก่ไตวายเฉียบพลันเลือดออกรุนแรงและอวัยวะหลายส่วนถูกทำลายนอกจากนี้ยังอาจทำให้เลือดแข็งตัวหรือต่อมใต้สมองหยุดสร้างฮอร์โมนได้อีกด้วยโดยส่วนมากผู้ที่ถูกกัดมักจะเสียชีวิตจากภาวะไตวายมากที่สุดอันดับที่15งูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งเป็นงูพิษจำพวกหนึ่งที่อยู่ในวงของงูแมวซาวงูหางกระดิ่งมีลักษณะเด่นคือเกล็ดที่ปลายหางที่เป็นสารประกอบคราตินที่เป็นอวัยวะที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้โดยเสียงนั้นเกิดจากการสั่นของปล้องเกล็ดเป็นข้อๆที่หางซึ่งปล้องเกล็ดนี้พัฒนามาจากเกล็ดหางส่วนปลายนั่นเองงูหางกระดิ่งปัจจุบันพบกว่า30ชนิดทุกชนิดพบได้ในทวีปอเมริกาเหนือจนถึงอเมริกากลางโดยมากจะอาศัยและหากินในที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายและหากินบนพื้นดินมากกว่าจะขึ้นต้นไม้ออกหากินในเวลากลางคืนเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทำให้มนุษย์ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้อันดับที่14งูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมมักจะเชื่องช้าในช่วงเวลากลางวันแต่จะดุร้ายและกัดเหยื่อในตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่พิษของมันมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและกระบังลมขยับไม่ได้ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดอาการหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได้เลยทีเดียวอันดับที่13งูพิษเกล็ดเลื่อยงูพิษเกล็ดเลื่อยพบได้ในประเทศอินเดียขณะถูกคุกคามพวกมันจะไม่ขู่ด้วยเสียงแต่จะใช้เกล็ดของมันถูกันเพื่อให้เกิดเสียงแทนโดยเมื่อถูกงูชนิดนี้กัดจะเกิดอาการปวดและบวมบริเวณแผลนอกจากนี้พิษของมันยังสามารถทำให้เกิดเลือดออกภายในและไตวายเฉียบพลันได้อีกด้วยอันดับที่12งูไวเปอร์งูในวงไวเปอร์มีหลายชนิดเป็นงูพิษที่พบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกาออสเตรเลียไอร์แลนด์มาดากัสการ์และฮาวายบรรดางูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกพวกมันเลื้อยได้เร็วมากแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงูพิษไวเปอร์นั้นก็คือพิษที่สามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดในบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันทีมักจะพบว่าเหยื่อมีเลือดมากบริเวณที่ถูกกัดความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุดอันดับที่11งูทับสมิงคลางูทับสมิงคลาหรืองูมลายันเป็นสายพันธุ์สังหารที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่ถูกงูทับสมิงคลากัดมีโอกาสเสียชีวิตได้ 50% แม้จะได้รับเซรุ่มแก้พิษแล้วก็ตามงูทับสมิงคลาเป็นงูล่างูกินงูชนิดอื่นเป็นอาหารโดยมักจะออกหากินในเวลากลางคืน
และจะดุร้ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดอย่างไรก็ตามงูทับสมิงคลาค่อนข้างขี้อายและพยายามหลบซ่อนตัวเองมากกว่าออกมาจู่โจมเหยื่อพิษของงูทับสมิงคลาเป็นชนิดนีโรท็อกซินซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทอันดับที่10งูสีน้ำตาลตะวันออกงูสีน้ำตาลตะวันออกหนึ่งในงูพิษร้ายแรงติดอันดับโลกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวปราดเปรียวมีนิสัยดุร้ายและมักจะชอบไล่ตามเหยื่อและมีการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้พิษของมันมีผลทั้งต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตพบได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียอันดับที่9งูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีความยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวสูงสุดอยู่ที่ 5.4 เมตรมันมีสายตาที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวในระยะไกลได้ถึงประมาณ100เมตรในยามที่ถูกคุกคามมันจะกางผิวหนังออกมาหรือที่เรียกว่าการแผ่แม่เบี้ยนอกจากนี้มันยังสามารถชูหัวได้สูงจากพื้นถึงประมาณ1ใน3ของความยาวเลยทีเดียวส่วนพิษของงูจงอางนั้นเมื่อกัด1ครั้งจะปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกาย600มิลลิกรัมและมันสามารถกัดได้รวดเดียวถึง 3-4 ครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วพิษของมันสามารถฆ่ามนุษย์ได้ในเวลา 20-30 นาทีจากการกัดเพียงครั้งเดียวและฆ่าช้างทั้งตัวได้ในไม่กี่ชั่วโมงอันดับที่8งูเห่าฟิลิปปินส์งูเห่าฟิลิปปินส์มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดางูเห่าด้วยกันพบเห็นได้ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทนี้จะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจการทำงานของระบบทางเดินหายใจและเป็นพิษต่อระบบประสาทเหยื่อที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดอาจประสบภาวะระบบหายใจเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีอันดับที่7งูเสืองูเสือเป็นงูพิษที่มักจะพบได้ในออสเตรเลียรวมถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลแม้ว่าสีสันของงูเสือค่อนข้างจะสวยงามแต่พิษของมันนั้นคงทำให้เราอยากจะรีบถอยห่างออกไปไกลๆเพราะพิษของงูเสือสามารถทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน20นาทีด้วยปริมาณพิษเพียง3มิลลิกรัมโดยจะเข้าไปขัดขวางการแข็งตัวของเลือดและอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อันดับที่6งูบูมแสลงหรืองูเขียวต้นไม้แอฟริกางูบูมแสลงจัดอยู่ในประเภทงูพิษเขี้ยวหลังที่สามารถพบได้ในทวีปแอฟริกามีลักษณะส่วนหัวเป็นรูปไข่ดวงตาขนาดใหญ่ลำตัวเป็นสีเขียวอ่อนมีลายเมื่อมันถูกคุกคามจะขยายคอให้ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าและเผยให้เห็นผิวหนังสีอ่อนๆระหว่างเกล็ดโดยพิษของมันจะทำให้เมื่อถูกกัดแล้วจะมีอาการเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกายตั้งแต่ดวงตาปอดไตหัวใจไปจนถึงสมองและสามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงอันดับที่5งูไทปันงูไทปันสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นและชายฝั่งทะเลในออสเตรเลียพิษของมันรุนแรงพอจะสังหารหนูตะเภาได้ถึง 12,000 ตัวโดยพิษจะเข้าไปบล็อกหลอดเลือดแดงของเหยื่อทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่จะมีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูชนิดนี้ไม่มีเหยื่อรายใดที่ถูกงูไทปันกัดแล้วมีชีวิตรอดได้หากได้รับเซรุ่มแก้พิษภายใน2ชั่วโมงก็อาจจะมีโอกาสรอดแต่ถ้าหากรักษาไม่ทันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะไตวาย
และเสียชีวิตได้อันดับที่4งูเฟอร์เดอร์แลนด์งูเฟอร์เดอร์แลนด์มีถิ่นอาศัยอยู่ในบราซิลเม็กซิโกและแอฟริกาลำตัวมีความยาวตั้งแต่ 1.2 ถึง 2.5 เมตรและมีน้ำหนักสูงสุด6กิโลกรัมโดยพิษของงูเฟอร์เดอร์แลนด์จะมีแอนติโคแอกูแลนสารที่ยับยั้งหรือต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้ผู้ที่โดนกัดอาจมีอาการตกเลือดได้รวมทั้งเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัดจะค่อยๆตายโดยเปลี่ยนเป็นสีดำนอกจากนี้งูเฟอร์เดอร์แลนด์เพศเมียยังออกลูกได้ถึงครั้งละ90ตัวดังนั้นจึงทำให้พวกมันสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอันดับที่3งูแบล็กแมมบ้างูแบล็กแมมบ้าเป็นชื่อของอสรพิษซึ่งเป็นที่หวาดกลัวมากที่สุดในแอฟริกางูแบล็กแมมบ้ามีลำตัวยาวเฉลี่ย 2.5 ถึง 3.2 เมตรและบางครั้งอาจเติบโตได้ถึง 4.45 ถึง 4.32 เมตรมันเป็นงูที่เลื้อยได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว 4.32 ถึง 5.4 เมตรต่อวินาทีความน่าหวาดหวั่นของมันนอกจากพิษที่ร้ายแรงติดอันดับโลกแล้วยังเป็นเพราะงูแบล็กแมมบ้ามีการโจมตีได้มากถึง12ครั้งพิษของมันจากการกัดเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถดับลมหายใจของผู้ใหญ่ได้ด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่ออกฤทธิ์เร็วมากในการกัดแต่ละครั้งอาจปล่อยพิษออกมาถึง 100-120 มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยหรืออาจมากถึง400มิลลิกรัมอันดับที่2งูไทยปันพ้นทะเลงูไทยปันพ้นทะเลมีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลียลำตัวมีสีแทนดำโดยงูไทยปันพ้นทะเลนี้ได้ถูกจัดให้เป็นเพชฆาตที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดางูที่อยู่บนบกเป็นงูที่เคลื่อนที่ว่องไวและโจมตีเหยื่อได้อย่างแม่นยำโดยพิษที่ปล่อยออกมาจากการกัดเพียงแค่1ครั้งมีปริมาณอยู่ที่110มิลลิกรัมซึ่งมากพอจะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ถึง100คนหรือประชากรหนูถึง 250,000 ตัวเลยทีเดียวหากโดนฉกพิษก็จะเข้าไปทำลายทั้งระบบประสาทกล้ามเนื้อมีเลือดออกภายในไตวายเฉียบพลันเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้และอันดับที่1งูทะเลงูทะเลนับได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกโดยพิษของงูทะเลเพียงไม่กี่มิลลิกรัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนแล้วอย่างไรก็ตามงูทะเลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกงูทะเลกัดมากที่สุดเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทรงูทะเลสามารถพบได้ทั่วหน้าน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตรเลียสำหรับงูทะเลก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์พิษของงูทะเลนั้นมีความรุนแรงต่างกันไปซึ่งชนิดที่เรียกว่าดูบอยซีสเนกนับเป็นงูทะเลที่มีพิษร้ายมากที่สุดและนี่ก็คือ16อันดับงูที่อันตรายที่สุดและมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกดูแล้วคุณอาจจะกลัวงูมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ